เพราะทางเดียวเท่านั้นที่เราจะสร้างความมั่งคั่งทางเดียวเท่านั้นที่เราจะหลุดพ้นทางเดียวเท่านั้นที่เราจะขยับลำดับชั้นในสังคมมึงต้องอดออมแต่ทีนี้คนแม่งไม่ appreciate อดออมเพราะคนอดออมในระบบเงินเฟียสไอ้มึงคือ loser มึงเก็บไว้ในเครื่องมือที่แม่งห่วยมากอะสวัสดีครับพิชิตนะก็ปัจจุบันเป็นทั้งอาจารย์แล้วก็จริงๆก็ทำสตาร์ทอัพทางด้านซอฟต์แวร์ไอทีมา 2-3 บริษัทพิชิตเคยเป็นทหารมาด้วยไม่ใช่เคยเป็นฮะยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่จริงๆก่อนบิตคอยเนี่ยพิชิตมานั่งไล่ลอจิกของปัญหาที่อยู่รอบข้างพิชิตเนี่ยพิชิตรู้แล้วว่าไอกับทุกปัญหาแม่งเกี่ยวกับเงินหมดเลยเงินแม่งไม่ซื่อสัตย์เงินแม่งไม่สุจริตทำไมมึงทำงานแค่นี้มึงรับแค่นี้แต่คนไทยทำงานแค่นี้รับเพียงน้อยนิดแม่ง something wrong แม่งไม่แฟร์คือมันเต็มไปด้วยความไม่แฟร์ของระบบการเงินอยู่แล้วแม่งต้องสร้างเงินใหม่ไอเดียสร้างเงินใหม่ของพิชิตตั้งแต่2009 2010คือไอเดียสร้างโทเค็นใหม่ที่เป็นตัว representน้ำพักน้ำแรงคุณค่ามูลค่าของพวกเราและอยู่ดีก็ไม่ได้ยินคำว่าบิตคอยน์เป็นเงินชนิดใหม่ได้ยินครั้งแรกบิตคอยน์$100และอยู่ผ่านไปแป๊บเดียวประมาณปี2013บิตคอยน์ขึ้นไป$1,000ก็พยายามจะเข้าไปศึกษาแล้วก็สนใจมันยังได้ไม่ลึกแต่พอลงไปในเชิงของตรรกะวิธีการ proof of work decentralized cryptographyอันนี้มันคือเครื่องมือที่เราที่ไปชิดจินตนาการก็ตามหามาตลอดเวลาอะไรเงี้ยความสนใจอ่ะมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วว่ามันต้องมีเงินที่แม่งเจ๋งทำให้เวลาของทุกคนในโลกนี้แม่งแฟร์แต่ปัจจุบันแม่งไม่แฟร์ก็อยากซื้อแต่มันซื้อยากมากจำได้ว่าอยากจะโอนเงินไปที่ Mt. Gox เพราะมันเป็น exchange เดียวในโลกดูเหมือนจะยากจังเลยก็เอานี้แล้วกันไปซื้อทำร้ายเครื่องขุดบิตคอยน์2ตัวแล้วก็นั่งทำกับน้อง2คนแล้วก็จอย mining pool แม่งได้บิตคอยน์จริงเว้ยไปจะจำไม่ได้ว่าไม่รู้สัก 0.1 บิตคอยน์ก็10ล้านซาโตชิแล้วคือตอนนั้นยังไม่รู้ว่า1บิตคอยน์หน่วยย่อยแม่งเรียกว่าซาโตชิใช่มั้ยก็พอได้มาเสร็จปั๊บเฮ้ยแม่งเวิร์คเวิร์คเราควรจะซื้อเครื่องที่แม่งแรงกว่านี้ก็รวบรวมเงินจากพี่ๆน้องๆได้อีก 75,000 เราไปซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์พอเราได้เครื่องขุดบิตคอยน์ก็เราเฉลี่ยเราได้เดือนนึงประมาณ1บิตคอยน์แล้วเราก็เอาบิตคอยน์แบ่งไปตามคนที่ลงเงินพี่ชิดกับน้องก็เก็บไว้ค่าบริหารจัดการประมาณ15-20% อะไรเงี้ยนั่นคือวิธีการได้มาบิตคอยน์แต่พอได้มาเสร็จปั๊บพี่ก็ชอบที่จะเล่าเรื่องไอเดียบิตคอยน์ให้คนฟังแต่ส่วนใหญ่แม่งก็ไม่เชื่อพี่บอกไปดาวน์โหลด wallet เลยแล้วพี่ก็โอนคนละ3 ดอลบิตคอยน์วันนั้นเนี่ยประมาณ 500,000 ซาโทชิอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพิชิตโอนบิตคอยน์ทั้งหมดกลับไปดูที่ wallet เนี่ยพี่น่าจะโอนไปมันล้านกว่าบาทแจกบิตคอยน์คือใครฟังพิชิตมึงทนฟังพิชิตเล่าเรื่องบิตคอยน์ได้5นาทีมึงเอาไปเลย3 ดอลเนี่ยก็คือคนละ100บาทเลยครับอันนี้คือเฟสหนึ่งอีกเฟสหนึ่งก็คือเป็นไมเนอร์เป็นคนขุดบิตคอยน์บิตคอยน์ใช้ทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยอย่าลืมว่าพิชิตมีโจทย์นะไอ้ระบบการเงินแม่งไม่แฟร์ไอ้เข้าใจไหมมึงทำร้ายประชาชนมึงทำร้ายคนจนมึงทำร้ายอยู่ทุกวันนี้และพ่อแม่พี่น้องเราก็แม่งไม่เข้าใจว่าพวกมึงไม่มีเครื่องมือเก็บพลังงานเข้าใจไหมมึงเก็บไว้ในเงินสดเนี่ยมึงรู้ไหมอินเฟลชันจริงๆมันมากกว่า 7% พิชิตให้ 7% แล้วคนก็มึงไม่รู้อีกว่าถ้าอินเฟลชันเงินเฟ้อ 7% เนี่ยเงินล้านมึงในบัญชีเนี่ยผ่านไป10ปีเนี่ยเหลือแค่ 500,000 นะครับแต่คนมันไม่เข้าใจว่ามันไม่ใช่ตัวเลข1ล้านมันก็จะไหมมันคืออำนาจในการซื้อกระดาษเดี๋ยวมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นแค่บัฟเฟอร์ถ้าเราเรียนคอมพิวเตอร์มาก็จะไหมบิตคอยน์มันเป็นแค่บัฟเฟอร์มันเป็นแค่คอนเทนเนอร์มันเป็นแค่เซลล์แต่มันโฮเอเนอร์จีมันเก็บเอเนอร์จีนั่นคือของจริงมนุษย์ไม่รู้ว่ามึงทำงานมีเอาท์พุตนั่นคือของจริงแต่มึงไม่รู้จะเก็บยังไงแล้ววันนึงมึงจะเปลี่ยนมันเป็นของอย่างอื่นมนุษย์ก็เลยคิดคอนเซปต์ในการสื่อสารแลกเปลี่ยน
energy น้ำพักน้ำแรงกันด้วยกันหาอะไรสักอย่างนึงไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันนี่ก็แล้วกันสิ่งมันนี่แม่งจะเป็นอะไรก็ได้ไงแยกให้ออกนะระหว่างของจริงกับวัตถุอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้ไงกระดาษก็ได้แล้วทำไมจะเป็นดิจิตอลคอนเทนเนอร์ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของจริงบิตคอยน์ไม่ใช่ของจริงของจริงก็คือคุณค่ามูลค่าน้ำพักน้ำแรงที่เราสร้างเอาท์พุตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนั่นคือของจริงเพราะทางเดียวเท่านั้นที่เราจะสร้างความมั่งคั่งทางเดียวเท่านั้นที่เราจะหลุดพ้นทางเดียวเท่านั้นที่เราจะขยับลำดับชั้นในสังคมมึงต้องอดออมแต่ทีนี้คนแม่งไม่ appreciate อดออมเพราะคนอดออมในระบบเงินเฟียสมึงคือ loser เพราะมึงอดออมมึงเก็บไว้ในเครื่องมือที่แม่งห่วยมากอ่ะแล้วคนก็ไม่รู้อีกว่าทำไมอยู่ดีพวกมึงจบมาพวกมึงกำลังเรียนหนังสือแล้วมึงต้องเข้าใจลงทุน investment แล้วเพราะระบบการเงินแม่งไงมึงก็เลยต้องไปอีกสเต็ปนึงเพราะมันด้อยค่าลงทุกวินาทีมึงก็อยากจะเอาชนะอัตราเร่งของการด้อยค่าก็คือเงินเฟ้อมึงชนะปะล่ะ 7% มึงชนะไม่ล่ะรีเทิร์น 10% น่ะแล้วชาวนาจะต้องเหี้ยไถดำหวานเก็บเกี่ยวก็เหนื่อยอยู่แล้วแล้วอยู่ดีต้องมาเข้าใจลงทุนอีกหรอพอร์ตโฟลิโอริสก์แมเนจเมนต์อีกหรอแต่มันไม่แค่ออมอ่ะออมอ่ะออมอ่ะเพราะออมเนี่ยเป็นแอคชั่นเดียวที่แม่งแอพพลายได้ทั้ง70ล้านคนเวิร์กกว่าเยอะโอเคมึงมีทองคำทองคำคือใช่แต่ทองคำโหมึงต้องแบบมึงต้องเก็บพลังงานเหลือกินเหลือใช้เป็นแบชอย่างน้อยมึงต้องเก็บให้ได้1สลึง 8,000 บาทโอ้โหใครจะมีดิสซิพลินเห็นไหมยูนิตในการสตอเรจน้ำพักน้ำแรงโอ้โหแม่งยากแต่บิตคอยบาทโง่ๆของมึงแม่ง50ซาโตชิ70ซาโตชิถูกต้องเพราะเซลล์มันมีจำกัดนี่คือการันตีแต่ energy ของมนุษย์ที่จะใส่ลงไปในเน็ตเวิร์กนี้เนี่ยมันไม่จำกัดมันอินฟินิตี้แต่ใครเข้าก่อนก็จะได้เปรียบทีนี้ you deserve itก็มึงกู้ควรไอ้ตั้งแต่2013ถึง2020ก็ได้มาจากการที่บอกให้ฟังแจกคนไปเยอะพิชิตตั้งใจเก็บ energy ของพิชิตจริงๆ29ธันวาคม2020มึงคิดดูกันนะพิชิตเนี่ยพิชิตเก็บที่ 790,000 แล้วหลังจากนั้นพิชิตไม่เคยสนใจราคา 790,000 ล้าน2ล้าน5 2ล้าน4กูไม่ได้สนใจว่ากูจะหาเฟียสที่ไหนมันเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อจะเก็บในเซลล์ที่มันมีอยู่จำกัดพอยต์มันอยู่แค่นี้วันนี้หาเฟียสได้ไม่ทันกันใช่ไหมคือซื้อทุกราคามันจะบ้าเหรอซื้อดินในสีลมมามึงหมดแล้วหมดเลยอ่ะเข้าใจไหมหมดแล้วหมดเลยมันอยู่แค่นี้เอาอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์สิพิชิตคนทั้งโลกไม่มีสิทธิ์ถือบิตคอยน์ก็จะหรือยังอะไรมันจะแฟร์ยังไงมันก็ต้องสร้างอย่างอื่นรีเฟอร์ออกไปสิเอ็กซ์เพนมันออกไปสิก็จะไหมแต่ก็คือมาอ้างอิงถูกต้องไม่ต้องอ้างอิงกับสิ่งนี้พี่เขาจะเล่าให้ฟังว่าเอาที่ดินในสีลมหมดแล้วหมดเลยเจ้าของที่ดินบอกก็ฉันมีที่ดินในสีลมผู้ประกอบการบอกว่าเช่าสักไร่ได้ไหมอยากสร้างตึกสัก100 ชั้นเห็นไหมมีคนมาขอเช่าพื้นที่สร้างตึก100 ชั้นอีกคนหนึ่งเดินมาฉันมีปัญญาที่จะไปกู้พันล้านเพื่อจะมาสร้างตึกขอเช่าสักชั้นได้ไหมเพราะฉันเปิดซอฟต์แวร์คัมพานีอยากได้ตรงนี้ห้องตรงนี้ชั้นนี้อีกคนบอกว่าฉันก็ไม่มีปัญญาที่จะสร้างบริษัทซอฟต์แวร์แต่ฉันเขียนโปรแกรมได้พนักงานบริษัทเฮียนั่งอยู่ในออฟฟิศบนตึกสร้างอยู่บนที่ดินในสีลมอีกคนนึงมาไอ้บอกว่าซอฟต์แวร์เขียนไม่เป็นแต่ตอนเที่ยงมึงต้องลงมาแดกข้าวแน่ขอทำเป็นรถเข็นขายผลไม้ข้างๆตึกที่สร้างอยู่บนพื้นที่ในสีลมที่มีพนักงานออฟฟิศนี่คือบิตคอยน์นี่คือบิตคอยน์